สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่นิวไลฟ์ข่าวเด่นประเด็นฮอตประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ4 ตุลาคม 2567อยู่กับเรา2คนครับผมกันทับเลิศ ดุจเศรษฐ์และคุณเอื้อยศิริกุลวัยนิยมพงศ์ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคุณโอนะก็เรียกว่าเป็นศุกร์ที่ฝนตกตั้งแต่ตอนเช้านี่หลายคนบอกกลางวันอย่างนี้ไม่ตกนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่ตอนเย็นของเมื่อวานพูดด้วยความโกรธพี่ฝนเขาบอกว่าฝนเนี่ยมาตรงเวลาไปทำงานกับเวลากลับบ้านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ระวังฟ้าระวังฝนกันด้วยนะแต่ว่าฝนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าตกได้แต่อย่าแรงแล้วก็อย่าไปเติมในจุดที่เป็นน้ำท่วมเนาะ อยากจะให้พี่ฝนหยุดก่อนนะคะเพราะตอนนี้มีประชาชนเขาลำบากจริงๆนะคะถึงขั้นขอฟ้าขอฝนกันแล้วเนาะขอฟ้าขอฝนนี่ขอจริงๆนะสวัสดีทุกๆช่องทางเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณดำหางดงเข้ามาแล้วแล้วก็ใครที่รับชมรายการอยู่ก็โดเนทรายการกันเข้ามาได้ในราคาหลัก10เท่านั้นเองนะคะในวันศุกร์แบบนี้ขอบพระคุณล่วงหน้าหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้ค่ะวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นเช่นเคยเรื่องน้ำท่วมที่บอกไปก็ยังมีอยู่ฝั่งเชียงใหม่เองตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงใช่ใช่ยังหนักหน่วงเท่ากับรอบ2ไหมเชียงใหม่ใช่ครับเชียงใหม่ซึ่งก็หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงจริงๆโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเป็นมนุษย์อย่างเรานะผู้ชมนะลำบากไปถึงช้างถึงแมวถึงสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยเขาพูดอะไรไม่ได้โอ้โหเขาแชร์คลิปช้างกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็เรื่องที่ต่างประเทศเราก็ตามนะคะมาติดตามกันแต่ว่าเรื่องแรกที่เรายังคงต้องไปนะคุณโอนะเป็นเรื่องที่บีบหัวใจกันมานะคะตั้งแต่เกิดเหตุนะคะก็เรื่องของผลของการตรวจอุปกรณ์ในรถใช่ไหมเมื่อวานก็ประชุมกันเดือดในวงกรรมการจากไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีผลตรวจรถบัสเนี่ยออกมาแล้วผลปรากฏว่ามีการติดถังเกินที่ขออนุญาตคือบริษัทเนี่ยเกินทุกคันครับคุณผู้ชมบอกแบบนี้ติดถังเกินเนี่ยเป็นผลตรวจรถของบริษัทชินบุตรทัวร์เจ้าของรถบัสที่เกิดไฟไหม้นี่แหละที่ทำให้เด็กนักเรียนเสียชีวิตหลายคนเนี่ยคือเรื่องนี้ครับสำนักงานขนส่งที่โคราชเนี่ยเขาได้ประสานงานจากกรมการขนส่งให้ติดตามรถบัสนำเที่ยว5คันของบริษัทชินบุตรทัวร์ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทเจ้าของรถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามของที่อุทัยธานีที่ประสบอุบัติเหตุทีนี้ผลการตรวจสอบจากพิกัด GPS ของรถบัสทั้ง5คันเนี่ยปรากฏว่าไปพบอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโคกกรวดที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งคาดว่าเจ้าของเนี่ยได้มีการนำรถบัสไปทำการถอดถังก๊าซ CNG ออกทางขนส่งเขาก็ได้ประสานงานไปยังสำนักงานขนส่งของโคราชให้ไปตรวจยึดรถบัสนำเที่ยวทั้ง5คันและก็นำรถบัสทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบไปตรวจสภาพที่ขนส่งที่โคราชผลตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ขนส่งโคราชเขาพบความผิดปกติก็คือจำนวนถังก๊าซ CNG ของรถบัสทั้ง5คันที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้กับขนส่งเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ขอจดทะเบียนเอาไว้คือรถบัสทุกคันมีถังก๊าซ CNG บรรจุอยู่ภายในรถมากกว่าที่ขออนุญาตที่แจ้งไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมรถบัสบางคันเนี่ยแจ้งขอติดถังก๊าซ CNG เอาไว้ประมาณ6ถังแต่พอไปตรวจที่รถเนี่ยโอ้โหมันมีมากถึง11ถังเนี่ยมันคล้ายกับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุโดยพบร่องรอยการถอดถังก๊าซออกไปแล้ว4ถังด้วยนะ1ในคันที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยอย่างบางคันเนี่ยแจ้งขอติดถังก๊าซเอาไว้6ถังก็พบว่ามีถึง11ถังนอกจากนี้เนี่ยรถบัสบางคันขออนุญาตติดตั้งก๊าซไว้3ถังเนื่องจากเป็นรถที่มีน้ำหนักมากอยู่แล้วแต่พอไปตรวจกลับพบว่ามีการติดตั้งถังก๊าซ CNG เพิ่มมากกว่าที่ขออนุญาตไว้สรุปทั้งหมดทั้งมวลคือทุกคันเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ทั้งหมดแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงค้อนทุบเนี่ยโอเคอันเนี้ยมีครบประตูทางออกฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีครบตามที่ขนส่งกำหนดซึ่งพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีจำนวนถังก๊าซไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้จะมีผลต่อน้ำหนักของรถแน่นอนซึ่งการที่บริษัทรถเพิ่มจำนวนถังก๊าซแต่ไม่ยอมลดจำนวนที่นั่งโดยสารถือว่าเป็นความผิดนอกจากนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบว่ารถบัสบางคันมีร่องรอยคือเพิ่งจะถอดถังก๊าซ CNG ออกไปก่อนหน้านี้เอาง่ายๆว่าเนี่ยพอมาพบจากตรวจจุด GPS มาเนี่ย เหมือนเพิ่งจะถอดออกไปใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยคือต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบนั่นแหละพอเขาไปเจอเนี่ยเหมือนเพิ่งจะเอามาตรวจสอบมันก็มีพิรุธโดยชัดเจนผลการตรวจสอบทั้ง5คันที่เขาไปเจอเนี่ยก็ตอนนี้ก็ส่งเรื่องให้กับกรมการขนส่งทางบกทราบเรื่องแล้วครับนี่แหละค่ะถ้าเอาจะเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปเหตุการณ์อะไรมากแล้วนะคุณโอนะแต่เรื่องนี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าแต่พอมาดูสาเหตุอะไรต่างๆเอ๊ะทำไมรถดูไม่พร้อมเลยอ่ะครับไม่พร้อมมันคือผิดกฎหมายอย่างชัดเจนอ่ะเอาว่าง่ายๆอย่างนั้นแหละแล้วตรวจกันยังไงผ่านการใช้งานมาแล้วกี่ครั้งอ่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยทีนี้ไปที่อุทัยธานีกันหน่อยนะคะที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีคุณชาดาไทยเศษซึ่งเป็นสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เป็นคนในพื้นที่นั้นอยู่แล้วบอกว่าตอนนี้ก็มีการสนับสนุนเตาไฟฟ้าจำนวนทั้งหมด5เตาที่จะใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะคุณชาดาบอกว่าคาดการว่าการเผาร่างของผู้เสียชีวิตจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อ1ร่างและจะเผาร่างเสร็จสิ้นทั้ง23ร่างใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะก็คุณชาดาก็มีการสั่งหินคลุกหลายตันนะเพื่อที่จะมาปรับหน้าดินสนามโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ23ผู้เสียชีวิตจากเหตุการอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาในครั้งนี้โดยมีคนสนับสนุนเตาไฟฟ้ามาแล้ว5เตานะคะนี่คุณชาดาเนี่ยก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคุณโอนะก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะที่คุณชาดาแล้วก็ในส่วนของสสภูมิใจไทยหลายท่านเลยที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะคุณชาดาบอกว่าได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณสนามของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่การประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่จัดงานมีฝนตกต่อเนื่องทำให้บริเวณสนามของโรงเรียนก็มีน้ำท่วมขังไปด้วยนะแล้วก็ต่อมาคุณชาดาก็ประสานโรงโม่หินในอุทัยค่ะให้นำหินคลุกจำนวนมากมาปรับหน้าดินบริเวณสนามของโรงเรียนก็มีการดำเนินการในวันนี้นะคะสำหรับกำหนดการตั้งสวดพระอภิธรรมที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นวันที่ 8 ตุลาคมก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงเวลา 11 นาฬิกานี่ก็เป็นช่วงที่คุณชาดาพบปะกับชาวบ้านที่นั่นนะคะแล้วก็เรียกว่าไปให้กำลังใจนะคะนี่นะคะในจุดพื้นที่นี้อีกท่านหนึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณชวนก็เดินทางมาที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อที่จะพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูแล้วก็นักเรียนทั้ง23รายนะคะนี่นะคะท่านชวนเนี่ยก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวด้วยจำนวนหนึ่งผ่านสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะคุณชวนเนี่ยบอกว่าได้มีโอกาสให้กำลังใจพ่อแม่ตายายของเด็กและครูพร้อมกับได้มีโอกาสอภิปรายในสภาร่วมกับสมาชิกได้ให้ข้อสังเขปไว้ข้อหนึ่งว่าปัญหาเรื่องคุณภาพของยานพาหนะที่ใช้ทุกคนทราบเรื่องนี้ดีและพูดเรื่องนี้กันอยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการไปทัศนศึกษาของนักเรียนถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ควรไปยกเลิกเพียงแต่ว่าจัดระบบให้เหมาะสมว่าไปไกลแค่ไหนเรียนชั้นไหนอายุเท่าไหร่เหตุการณ์ครั้งนี้หากเปรียบเทียบแล้วก็เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเราหรืออาจจะของโลกที่เราสูญเสียคนด้วยอุบัติเหตุแบบนี้ถึง23คนและบาดเจ็บอีกรวมแล้วกว่า50คนคุณชวนบอกว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเตือนใจทุกฝ่ายนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องปล่อยผ่านไปก็เชื่อว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอีกทั้งประเทศเราก็ถือเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุลำดับต้นๆของโลกด้วยเช่นกันนี่ก็หลังจากให้กำลังใจนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานเราพูดไปนำเสนอไปคือเรื่องของดราม่าที่โรงเรียนประกาศเปิดรับบริจาคเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ล่าสุดครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในการเปิดรับบริจาคของโรงเรียนครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พูดถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครูและก็นักเรียนจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเมื่อวันที่1ตุลาคมนี่แหละคือล่าสุดเนี่ยมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเนี่ยเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ คุณสุรศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสพฐ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานก็ได้ตรวจสอบการเปิดบัญชีรับบริจาคของโรงเรียนแล้วซึ่งก็ต้องมีความชัดเจนว่ายอดเนี่ยได้เท่าไหร่เพื่อกิจการอะไรเงินที่ได้มาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแจกแจงชี้แจงให้ชัดเจนว่าได้มาเท่าไหร่เอาไปทำอะไรบ้างเพื่อความโปร่งใสในการเปิดรับบริจาคนั่นแหละนอกจากนั้นครับท่านก็บอกว่าสพฐ.เนี่ยก็ได้แจ้งให้เป็นบัญชีหลักที่เปิดรับบริจาคซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นโดยบัญชีดังกล่าวก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2เป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลักแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเปิดบัญชีหลายบัญชีจนทำให้เกิดความสับสนอาจด้วยความหวังดีจึงมีการเปิดบัญชีรับบริจาคหลายช่องทางนั่นแหละแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะร่วมกันบริจาคอยากจะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะมาหาผลประโยชน์กับเรื่องแบบนี้หรอกนอกจากนั้นครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีมิจฉาชีพออกมาเนี่ยเปิดเพจปลอมขอรับบริจาคด้วยเช่นกันคือเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบเพจที่หลอกลวงประชาชนจากกรณีนี้เนี่ยให้ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขอแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพคือการบริจาคช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยเนาะเป็นคนใจบุญอยากจะช่วยเหลือเห็นผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่ก่อนที่จะบริจาคเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบดีๆตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีเพจไหนหน่วยงานใดในการเปิดรับบริจาคก็ขอยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะทำด้วยความโปร่งใสให้ชี้แจงให้เต็มที่แล้วก็ขอเตือนว่าตอนนี้โลกออนไลน์ข้อมูลที่ส่งผ่านมันเยอะมากจริงๆอยากให้ประชาชนระวังกันด้วยครับขณะเดียวกันนะคะคุณนิกรจำนงที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาก็แถลงนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าก็ลงนามในคำสั่งรัฐสภาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจากกรรมาธิการสามัญฝั่งวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อ1ตุลาคมแล้วก็คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานผู้เป็นประธานคณะกรรมการก็มีคำสั่งให้ประชุมร่วมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่15ตุลาคมนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นกรณีของรถบัสทัศนศึกษาที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แหละก็มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายรวมทั้งรัฐสภาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุท้องถนนแล้วเดี๋ยวเขาจะประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่15ตุลาคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ทักทายกันเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะมาเรื่องของเงินหมื่นหน่อยเรียกว่าเก็บตกแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าจะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้เปราะบางไปเรียบร้อยทั้ง4วันแล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยใครที่ตกหล่นน่าจะประมาณ 60,000 รายไหมคุณโอมที่ตกหล่นอยู่นะคะเขาก็ให้โอกาสนะเดี๋ยวเขาจะโอน3ครั้งนะคะส่วนเฟส 2 อย่าเพิ่งถามนะ ไปไหนบอกคนที่ยังไม่ได้ล่ะรอก่อนใจเย็นๆเราก็ถามกันเองอยู่ทุกวันเมื่อไหร่เราจะได้นะคะเราก็เดือดร้อนเงินอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าให้กลุ่มเปราะบางไปเรียบร้อยแล้วให้เขาได้ไปเรียกว่าเอาไปต่อยอดในส่วนต่างๆอย่างกรณีกลุ่มเปราะบางท่านนี้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะว่าเงินหมื่นตรงนี้สามารถไปต่อยอดต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้เขาเรียกว่าเงินหมื่นต่อชีวิตชายพิการท่านหนึ่งเขาขายไก่ย่างคนจนอันนี้ชื่อร้านเขาเลยนะไก่ย่างคนจนนะคะนี่คุณลุงท่านนี้นะคะที่ตำบลย่าปร่องจังหวัดศรีสะเกษคุณตาวิเชียรเอางี้ท่านผู้ชม คือเขาวัย61ปีแต่ที่เรียกคุณตาเพราะเขามีหลานนะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณตาวิเชียรเนี่ยเป็นชายวัย61ปีคุณตาพิการขาอ่อนแรงทั้งสองข้างแล้วทุกๆเช้าจะยืนค้ำไม้เท้าย่างไก่อยู่ริมถนนแบบที่เห็นน่าทานนะคุณโอแล้วดิฉันชอบมากไก่ย่างนะคะส้มตำด้วยนะเลิศนะคะ เราเรียกว่าพอย่างไปเนี่ยควันคลุ้งกระจายส่งกลิ่นหอมทั่วชุมชนดึงดูดให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและผู้คนที่สัญจรไปมาแวะเวียนมาอุดหนุนตาวิเชียรอยู่เป็นประจำด้วยความที่รสชาติของไก่ก็อร่อยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงจับต้องได้เขาก็เลยขนานนามไก่ย่างของคุณตาวิเชียรว่า เป็นไก่ย่างคนจนค่ะตาวิเชียนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทในการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนพิการที่จ่ายในรอบแรกแต่การได้เงินของคุณตาวิเชียนเนี่ยเขาก็มีอุปสรรคนะเพราะว่าต้องขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้คู่ใจเนี่ยไปกลับจากบ้านมาธนาคารที่ห่างกันเกือบ10 กิโล3 รอบไม่ได้รอบเดียว10 กิโลก็เท่าไปกับ10 กิโลก็เท่ากับ30 กิโลเพื่อไปเบิกเงินถอนเงินก่อนที่จะได้เงินนี้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมที่มาของร้านไก่ย่างคนจนเขาเอามาลงทุนขายปิ้งไก่หรือไก่ย่างเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวคุณตาวิเชียนบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับภรรยาแล้วมีหลานอีก3 คนไงก็เลยเรียกคุณตาไงเป็นหลานของลูกติดภรรยาที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่ดินคนอื่นที่เขามาขออาศัยอยู่เท่านั้นคุณตาท่านนี้ยึดอาชีพขายไก่ย่างเลี้ยงครอบครัวหลายปีจากเดิมที่ขายได้บ้างไม่ได้บ้างบวกกับรสชาติไก่ย่างก็อร่อยและความตั้งใจการหาเงินดูแลครอบครัวทำให้ก็มีลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรที่ผ่านเส้นทางนี้แวะมาอุดหนุนก็เลยมีรายได้พอจุนเจือครอบครัวเรียกว่าระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากครอบครัวต้องเจอกับปัญหาหลายอย่างก็เลยต้องรับภาระมากขึ้นรายจ่ายก็มากกว่ารายได้เกิดหนี้สินเลยหยุดขายไก่ย่างไปค่ะเพราะว่าไม่มีเงินมาลงทุนแล้วอ๋อเขาหยุดขายไปแล้วนะคุณโอนะทีนี้พอเขาได้เงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล 10,000 บาทเนี่ยเขาก็เลยมีเงินไปใช้หนี้แล้วเงินที่เหลือจากการใช้หนี้เขาเลยมาต่อยอดลงทุนซื้อวัตถุดิบมาทำไก่ย่างขายก็คือเหมือนเคยทำมาแล้วแล้วก็ประสบปัญหาสะดุดไปกลับมาขายใหม่คุณตาบอกว่าเนี่ยในทุกๆวันต้องตื่นไปจ่ายตลาดเพื่อหาซื้อวัตถุดิบตั้งแต่ตี 5ซื้อไก่สดโครงไก่เนื้อไก่ลงทุนต่อรอบประมาณ 800-1,000 บาทหากขายหมดก็จะได้กำไรอยู่ที่วันละ 300คุณคิดดูนะคนเรานั่งขายกันเป็นชั่วโมงนั่งอยู่กับควันอย่างเงี้ยขายหมดเนี่ยได้กำไร300แต่เขาก็พออกพอใจทีนี้เขาได้สูตรเขามีสูตรลับมาจากไหนของคุณแม่ที่ถ่ายทอดให้ตั้งแต่เด็กการทำไก่ที่นำมาย่างเนี่ยก็เป็นไก่สดเนาะเขาก็บอกก็หมักไก่เข้าเรียกว่าหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรลับเฉพาะแล้วมาเสียบไม้นำไปย่างบนเตาถ่านให้สุกดีหิวอ่ะแล้วก็พอเสร็จก็เอามาขายนั่นแหละค่ะเขาก็จะมีลูกค้าประจำคุณตาวิเชียนบอกว่าสำหรับที่มาของชื่อไก่ย่างคนจนก็เพราะตัวเองเป็นคนยากจนอยากจะย่างไก่ให้ทุกคนได้กินอิ่มท้องลิ้มรสไก่ไม้ใหญ่นะคะเนื้อเยอะๆคุณแล้วเขาได้กำไร300เขาขายไม้เท่าไหร่10 บาทโอ้โห10 บาทคุณโอถูกมากนะลุงขาถ้าลุงมาขายแถวตึกมัธยชนนะคะไม่ถึง1 ชั่วโมงค่ะบอกเลยเอามา400ก็หมด400 10 บาทใช่ไหมไม้ใหญ่มากถูกมากนี่ท่านผู้ชมที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะแถวตำบลย่าปร่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษสำหรับไก่ย่างคนจนก็เขาบอกว่าเนี่ยทางผ่านไปวัดพระธาตุเรืองรองอยู่ฝั่งซ้ายมือบ้านจะอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วคุณตาวิเชียนจากคุณตาคุณลุงก็ได้เนาะเขามีหลานไงก็จะเริ่มย่างไก่ที่หน้าบ้านตั้งแต่ 11 โมงถึงบ่าย 3แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างล่องไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้กินไก่ย่างคนจนแม้จะได้กำไรน้อยนิดแต่ตนก็มีความสุขที่ได้ขายไก่ย่างคนจนให้ทุกคนได้กินอิ่มอร่อยนะคะถ้าจะมาแถวนี้จะขาย20ก็ได้นะคะเพราะไหนจะค่าน้ำมันที่ต้องวนอีกนะ10 บาท10 บาทถูกมากนะแล้ว20ก็ไม่แพงไหมตอนแรกที่คุณบอกว่าอ่านข่าวแล้วยังไม่ได้บอกราคานี่ผมคิดว่าไม้ละประมาณ25 บาท30 บาทเลยนะ20ก็ยังว่าถูกแล้วนะ10 บาทนี่ถูกมากครับแต่ว่าก็ด้วยความที่อาจจะแบบว่าที่แถวนั้นเนาะคุณโอเนาะขายให้พี่ๆน้องๆด้วยกันยังไงก็เน้นว่าช่วยกันตอนนี้คือคุณลุงวิเชียนบอกพออยู่ได้วันละ300แต่เนี้ยเราเอามาเล่าให้เป็นเคสศึกษาว่าถามว่าเงิน 10,000เนี่ยหลายคนบอกอุ้ยก็แค่10,000ใช้แป๊บๆหมดแต่นี่คุณเขาไม่ได้ใช้แป๊บๆหมดอันนี้คือเขาหยุดประกอบอาชีพไปพักหนึ่งแล้วก็ถือว่ากลับมามีอาชีพใหม่อีกครั้งเพราะว่ามีเงินลงทุนมีเงินซื้อวัตถุดิบก็เรียกว่ากลับมามีอาชีพอีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้ถือว่าตอบโจทย์รัฐบาลถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ คืออันนี้คือเขาช่วยคนจนจริงนะคะผู้ชมอันนี้ชื่นชมกำไร300บาทก็ยังถือว่ามันก็ยังต่อยอดไปในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปได้นะก็มีอาชีพที่สุจริตนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ของคนที่ตกรอบเก็บตกต่างๆนานาเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบแรกกลุ่มเปราะบางใครที่อาจจะตกขบวนแต่ว่าผ่านเกณฑ์แต่ว่าตกขบวนเดี๋ยวเขาจะมีการรอบเก็บตกอีกทีเดี๋ยวมาดูกันครับเรื่องนี้คุณพรชัยธีรเวชผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเนี่ยก็มาให้ความชัดเจนถึงความคืบหน้าการโอนเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้โอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายไปตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยการโอนเงินวันสุดท้ายของเฟสแรกเนี่ยวันที่30ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วย89จำนวนประมาณ2,200,000กว่าคนเนี่ยพบว่ามีการโอนเงินไม่สำเร็จมากถึง 60,000 กว่าคนครับทำให้มียอดสะสมของการโอนเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำเร็จแล้วรวมประมาณ14ล้านคนและโอนเงินไม่สำเร็จเยอะนะครับ 381,287 รายทีนี้มาอัปเดตล่าสุดก็คือไทม์ไลน์การโอนซ้ำสำหรับที่การโอนไม่สำเร็จของกลุ่มเปราะบางสาเหตุการโอนเงิน 10,000 บาทไม่สำเร็จของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างคร่าวๆดังนี้ครับคนพิการเนี่ยอย่างเช่นบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องอันนี้เป็นต้นทีนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆของการโอนเงินไม่สำเร็จทีนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องก็คือให้รีบไปติดต่อธนาคารเอาง่ายๆใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์ในกลุ่มเปราะบางแต่ยังไม่ได้รับเงินคือหรือว่ามีปัญหาต่างๆเงินไม่เข้าให้รีบไปติดต่อธนาคารสอบถามเหตุผลว่าทำไมเงินถึงยังไม่เข้าตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเลขบัตรประชาชนว่าตรงกับที่ให้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะมีเลขบัญชีไม่ถูกต้องเลขประจำตัวไม่ถูกต้องยังไม่ผูกพร้อมเพย์ให้รีบไปติดต่อธนาคารครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการโอนเงินให้อีกรอบเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์แบบนี้รอบจ่ายเงินซ้ำเขาบอกแบบนี้ครั้งที่1เนี่ยจะจ่ายเงินภายในวันที่22ตุลาคมทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคมคือถ้าใครที่บัตรหมดอายุบัตรไม่สามารถใช้งานได้ภายในวันที่10ตุลาคมให้รีบไปทำทุกอย่างรวมถึงผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็ตามก็ภายในวันที่18ตุลาคมอันนี้คือครั้งที่1ถ้าไม่ทันครั้งที่1มีต่อครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยจ่ายเงินภายในวันที่22พฤศจิกายนอันนี้ก็คือทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับก็ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าแก้ไขบัญชีต่างๆนะคะภายในวันที่18พฤศจิกายนครั้งที่3ภายใน22ธันวาคมก็คือนั่นแหละไปทำบัตรไปต่อบัตรประจำตัวคนพิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมแล้วก็ผูกบัญชีต่างๆนานาภายในวันที่16ธันวาคมทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยพอพ้นกำหนดรีไทร์ทั้ง3ครั้งที่ว่ามาจะยุติการจ่ายเงินแล้วนะครับก็ถือว่าเอาง่ายๆให้โอกาส3รอบถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็คือเหตุผลก็คือกลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์จะรับเงินก็จบไปเฟสแรกให้โอกาสอีก3รอบมันยังมีเวลาครับคุณผู้ชมยังมีเวลาถึง3รอบใครที่ยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบอัตโนมัติมีหมายเลขโทรศัพท์021092345ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันรับขันตฤกษ์24ชั่วโมงโทรไปได้เลย021092345กด1กด5คนพิการสายด่วน1300 แล้วก็บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีอันนี้ก็มีสายด่วนเหมือนกัน1114ตัวกด79สามารถโทรไปสอบถามได้เลยครับค่ะอ่ะก็3รอบเนาะ22 3เดือนเลยหมายถึงว่าเดือนแล้ววันที่22ของ3เดือนในปีนี้เนาะคุณดูเนาะตุลาพฤศจิกาธันวานี่นะคะเดี๋ยวอันนี้สรุปสั้นๆถ้าทีมงานจะใช้ภาพย่างไก่เมื่อกี้ก็ได้น่ากินดีนะคะก็ยังเกี่ยวกับเงินหมื่นอยู่นะคะจังหวัดที่ได้รับเงินสูงสุดนะคุณโอเผยว่าคนอีสานนะคะก็อย่างถ้าน้อยสุดเอาน้อยสุดก่อน5ลำดับแรกเนี่ยมีระนองนะอาจจะด้วยประชากรด้วยเนาะมีภูเก็ตนะคะมีสมุทรสงครามเราไม่ได้บอกตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็พังงาแต่ว่าถ้าพิจารณาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะพบว่าจังหวัดที่มีจำนวนคนได้รับสิทธิมากสุดได้แก่โคราชหรือว่านครราชสีมา 5.3 แสนคนคุณแต่รู้ไหมถัดลงมาคือจังหวัดอะไรกรุงเทพอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นเขาเข้ามาใช้แรงงานในกรุงเทพใช่ใช่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วตามมาด้วยอุบลเชียงใหม่แล้วก็ศรีสะเกษนั่นเองนะคะแต่ละจังหวัดก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะท่านผู้ชมนะเรื่องของเงินหมื่นว่ากันไปอย่าลืมนะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของผูกบัญชีแหละเพราะฉะนั้นนะลูกหลานไปดูช่วยคุณลุงคุณป้านะก็อยากให้ได้เข้าโครงการกันทุกคนนะคะก็ง่ายๆไปติดต่อธนาคารก็ได้ครับให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่าจริงๆปัญหาเกิดจากอะไรยังพอมีเวลาครับอ่ะไปดูวันนี้ไปพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนี้หน่อยครับคุณเนวินชิดชอบวันนี้ครบรอบ66ปีไม่ใช่คุณอนุทินนะเขามางานนะแต่เขาก็มีซีนใหญ่เหมือนกันนะในงานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้ครับที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์คุณเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีบริจาคเลือดเขาจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ66ปีครับโอ้โหต้องบอกว่าคนดังเนี่ยไปกันเพียบเลยนะจากหลากหลายวงการนักการเมืองระดับสูงเนี่ยไปกันหมดเริ่มที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุภมาศอิสระภักดีนี่ก็เป็นรัฐมนตรีการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนี่ก็มาแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณศักดิ์สยามก็มาคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็มาคุณซาบิดาไทยเศษก็มารวมถึงคุณณเพ็ญธรศรีสรรพางอันนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็มาขณะที่สว.ที่เขาขนานนามกันว่าเป็นสว.สีน้ำเงินนี่ก็มากันครบเหมือนกันคุณเพิ่มพูนทองศรีคุณบุญจันนวลสายรวมถึงคุณสมทรงพันเจริญวรกุลนายกอบจ.อยุธยาก็มาอดีตผบ.ตร.ท่านจักรทิพย์ชัยจินดาก็มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มาครับที่ปรึกษาคุณพีรพันธ์สารีรัตนวิภาคท่านหิมาลัยผิวพันธ์ก็มาเช่นกันสำหรับข้าราชการระดับสูงผู้บริหารก็ต้องบอกโอ้โหเดินทางร่วมงานคับข้างทีนี้ไปดูพิธีเขาครับเริ่มตั้งแต่9โมงเขามีพิธีที่เรียกว่าพิธีประกำช้างเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบเนี่ยเขาได้มีการสืบทอดกันมายาวนานก็มีคนในตระกูลชิดชอบเนี่ยว่าคุณเนวินคุณเพิ่มพูนก็คุณศักดิ์สยามก็เข้าร่วมพิธีหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมงานก็ได้นำกล้วยน้ำว้ามาป้อนช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและก็ได้มีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนี่แหละขอพรจากครูประกรรมหลังจากที่ครูประกรรมได้ผูกข้อมือให้คุณเนวินเสร็จคุณเนวินก็หันมาบอกครูประกรรมบอกว่าให้ผูกข้อมือให้คุณอนุทินด้วยก่อนที่จะกล่าวอวยพรด้วยเสียงดังบอกว่าผูกให้เป็นนายกผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงอวยพรให้ได้เป็นนายกบอกแบบนั้นขณะที่คุณอนุทินก็เขินแล้วก็บอกว่าแล้วก็หลังจากนั้นคุณเนวินเนี่ยก็ได้ผูกข้อมือให้คุณอนุทินด้วยแล้วก็อวยพรให้แข็งแรงให้สมหวังทีนี้นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินว่าคุณเนวินเนี่ยอวยพรให้เป็นนายกจะรับหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเป็นอยู่ตลอดไม่มีใครแย่งแต่นายกที่ว่าเนี่ยคือนายกสมาคมเกลียมัวแห่งประเทศไทยเกลียมัวที่เนี่ยคุณผู้ชมมาไปผลกันเองนะคุณอนุทินบอกว่าตำแหน่งเนี่ยยังไม่เคยมีใครชิงตำแหน่งจากผมได้ไปฟังเสียงหน่อยครับ ถูกให้เป็นนายกไทยยิ่งใหญ่เมืองแข็งแรงจงคุณท่านแม่ย้อนมาดีครับย้อนครับที่ท่านรองเมื่อกี้มีคนอวยพรบอกว่าให้เป็นนายกให้ผูกข้อมือให้ได้เป็นนายกขาดรับไหมคะนายกเป็นตลอดอยู่แล้วไม่มีใครแย่งนายกสมาคมเกลียมัวแต่ประเทศไทยเกลียมัวยังไม่เคยมีใครชิงตำแหน่งนี้จากผมได้เลยแล้วนายกรัฐมนตรีล่ะคะอันนั้นยังไม่ได้คิดตอนนี้เป็นขอเป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่ให้ดีกว่าขอเป็นรองนายกทำงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีแก้ทองทานประสบแต่ความสำเร็จให้รัฐบาลท่านมีแต่ความก้าวหน้าทำประโยชน์กับประชาชนมากส่วนผมตำแหน่งนายกสมาคมเกลียโมที่ว่านี้ผมมั่นใจว่าผมมีความมั่นคงแน่นอนเพราะมีใครเกลียโมมากกว่าผมแล้วโอเคขอบคุณครับอะไรนะแฟนท่านชื่ออะไรนะคุณจ๋าไหมคุณธนนท์นิรามิตเนี่ยพอพูดถึงยืนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าพอพูดถึงเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนะท่านอนุทินบอกว่าไม่มีใครแย่งแน่นอนมั่นคงแน่นอนตำแหน่งนายกสมาคมเกลียมัวเนี่ยไปถามภริยาท่านอนุทินหน่อยครับบอกว่าท่านอนุทินพูดมาแบบนี้ว่ายังไงภริยาท่านเนี่ยถึงกับบอกว่าขอให้จริงบอกไว้คำเดียวว่าขอให้จริงนะคะภริยาท่านบอกแบบนั้นจากนั้นครับคุณเนวินและคณะเนี่ยก็ได้ขึ้นไปทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านบนปราสาทหินพนมลุ้งจำลองเป็นการส่วนตัวก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดซึ่งนักข่าวของเราเนี่ยก็รายงานด้วยว่าผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็สวมเสื้อโทนสีกรมท่าทั้งเสื้อด้านหลังสกรีนเนี่ยคนบุรีรัมย์และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะฉลองวันเกิดครบรอบ66ปีซึ่งงานนี้เองคุณเนวินเนี่ยเขาได้แจ้งงดรับดอกไม้งดรับของขวัญทุกชนิดแต่ถ้าใครที่ประสงค์จะร่วมทำบริจาคก็ได้นะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้แทนครับช้างน่ารักนะแล้วก็เขาก็ทำพิธีเกี่ยวกับช้างเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่เขาผูกแขนให้กันน่ะคลิปนั้นก็ถ้าจะบอกว่าถ้าในทางการเมืองนะคุณโออาจจะถอดรหัสได้หลายอย่างแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นการอวยพรกันไปนะคะแต่อยากถามท่านรองว่าท่านรองคิดชื่อสมาคมนานไหมคะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้น่าจะปุบปับเหมือนกันนะถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนกันนะค่ะอ่ะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศชื่นมื่นในวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินนะคะแห่งเมืองบุรีรัมย์นะคะตอนที่บอกว่าผูกให้ได้เป็นนายกคนที่ผูกนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะนะคะนี่นะคะอ่ะก็เรียกว่าได้เห็นแต่ว่าคือคลิปนี้จะบอกว่าได้เห็นมุมหนึ่งของท่านอนุทินไงนะที่ปกติเราจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ปกติท่านอนุทินเนี่ยท่านเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วแต่อยากจะถามท่านว่าสมาคมเนี้ยมีใครเป็นรองคะมีทีมงานกี่คนเขาบอกว่าเขามั่นคงไม่มีใครแย่งตำแหน่งนี้เขาได้นะก็คุณจ๋ายืนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอันนี้แซวนะคะท่านแซวนะคะก็เป็นความน่ารักน่ารักนี่ก็ภรรยาท่านเนาะนี่นะคะเขาบอกว่าไงนะให้ฟังเสียงได้ใช่ไหมอนุทินบอกว่าเป็นนายกสมาคมเกียร์มัวขอให้จริงนะคะบอกไว้คำเดียวว่าขอให้จริงมาคนสักครู่นี้เป็นวันดีๆทีนี้เพิ่มเติมหน่อยทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองจ๋าๆแล้วนะคือคุณอนุทินเนี่ยสื่อมวลชนไปถามคุณอนุทินนะคะว่า เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชามติเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยก็ยังไม่ได้นัดหารือเพื่อพูดคุยในประเด็นแก้รัฐธรรมนูญและนายกช่วงนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศตลอดอย่าเพิ่งกังวลตรงนั้นเลยเพราะมีหลายเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยเรื่องเหตุรถบัสทัศนศึกษานักเรียนไฟไหม้ซึ่งเราต้องจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนเมื่อถามรัฐบาลนี้จะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าขอรอหารือกันอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตนว่าสมาชิกพรรคการเมืองสสและคนของประชาชนทุกคนหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมืองเราก็เดินหน้าไม่เหลียวหลังอยู่แล้วนะคะนี่นะคะพอพูดถึงนายกวันนี้เนี่ยเรานัดคุณวรชัยคุณเงาะไว้นะเดี๋ยวทีมโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันเลยประเด็นนี้ที่เราพูดคุยแล้วก็นัดพี่เงาะวรชัยเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเห็นอะไรนะกลุ่มของคุณสนธิเดี๋ยวจะมีม็อบใช่ไหมใช่เขาขู่ว่ามีม็อบจะมาไล่ลงถนนแต่ว่าคุณวรชัยบอกว่าจุดประสงค์ของคุณสนธิคืออะไรนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องของเรตติ้งของเพื่อไทยแล้วก็นายกด้วยวันนี้ขอยินดีต้อนรับคุณวรชัยเหมะนะคะอดีตสสพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เงาะสวัสดีครับคุณเอ้ยครับคุณอูครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะค่ะเอาอย่างนี้เรื่องเอาเราจะพูดกันเรื่องของกลุ่มที่จะมาขับไล่ชินวัตรก่อนหรือว่าจะไปเรตติ้งก่อนดีจะเอาเรื่อง ลบหรือเรื่องบวกก่อนดีคะเอาเรื่องลบก่อนละกันนะคะผมว่ามันเกี่ยวพันกันหมดนะฮะค่ะเพราะว่าท่ามกลางวิกฤตของประเทศเนี่ยคุณอิงเข้ามาท่ามกลางวิกฤตของประเทศไม่ว่าเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนมันเป็นวิกฤตที่สืบทอดยาวมานานแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของนายกอิงเนี่ยเริ่มต้นยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยหลังจากได้รัฐบาลกูอิงเสร็จเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยคือความเชื่อมั่นกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนโดยเฉพาะ Google เนี่ยจะมาลงทุนถึง 30,000 ล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คุณอิงก็ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมและเกาะติดสั่งงานเราจะเห็นครับว่าหลังจากลงไปดูน้ำท่วมแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่กี่วันเนี่ยก็ไปเกาะติดในการแก้ปัญหาเรื่องดินโคลนที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็แจกเงิน 10,000 บาทให้พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิกฤตปากท้องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวันนี้นี่คือสิ่งที่คุณอิงได้ทำมาท่ามกลางการทำงานแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคุณอิงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนออกมาบอกว่าจะยื่นจะทำ3 เรื่องแล้วก็จะนำมวลชนลงถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เคยถูกกระทำมาถูกจริงตัวเองถูกกระทำตัวเองถูกจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตของรัฐบาลคุณอิง3 เรื่องนี้จะนำมาสู่การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวมวลชนซึ่งไม่ว่าใครก็ตามนะผมว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ความต้องการของคนในชาติคือการแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ต้องการความขัดแย้งไม่ต้องการแตกแยกเพราะการแตกแยกและความขัดแย้งนำไปสู่การยึดอำนาจนำไปสู่สถานการณ์ของประเทศที่เลวร้ายเราจะเห็นว่าระยะเวลา9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความวิบัติของประเทศเนี่ยมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดจากการยึดอำนาจได้มาจากการขัดแย้งมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมต้องการให้รัฐบาลคุณอิงเนี่ยบริหารประเทศก่อนสักปี 1 หรือ 2 ปีนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาวิกฤตที่มันตกต่ำวิกฤตความขัดแย้งที่มียาวนานเนี่ยมันไม่ใช่จะแก้ได้ใน1-2 วันนะฮะเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้โอกาสรัฐบาลนิดหนึ่งการลงถนนเนี่ยก็คือการกวักมือเรียกทหารเข้ามาเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพันธมิตรชุมนุมเนี่ย ก็เป็นการฝักมือทหารเข้ามานำไปสู่การยึดอำนาจนำไปสู่ความย่ำแย่ของประเทศที่มีมายาวนานค่ะค่ะคุณวรชัยอย่างนี้คือคิดว่าม็อบครั้งนี้จะจุดติดไหมคะคือการมีม็อบเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขนะครับการยึดอำนาจก็ต้องมีเงื่อนไขการทำม็อบเช่นว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรผิดเช่นในเรื่องของการคอร์รัปชันในเรื่องของการไม่มีผลงานในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงภายในรัฐบาลเองขัดแย้งทะเลาะกันแย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้กันนะครับนี่คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะนำมาสู่เงื่อนไขของการชุมนุมของม็อบแต่วันนี้เนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามก็คือประชาชนชื่นชอบรัฐบาลไม่ว่าจะโพลที่ออกมาเนี่ยวันนี้คุณอิงเนี่ยกลับมานำโด่งเมื่อก่อนคุณพิธานำว่าใครจะเป็นนายกคุณพิธาได้อันดับหนึ่งวันนี้คุณอิงครับนี่คือความเชื่อมั่นที่กำลังเกิดขึ้นมาว่าประชาชนต้องการอะไรต้องการรัฐบาลประเทศนี้นะเราจำเป็นต้องมีรัฐบาลใช่ไหมถ้าไม่มีรัฐบาลเนี่ยจะบริหารประเทศแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นน่ะรัฐบาลไหนจะเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มีมาตรา 44 ล่ะในช่วงที่คุณสนธิเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์และในขณะที่ความมั่นคงเต็มเปี่ยมมีมาตรา 44 ยุคของคุณประยุทธ์ยุคของคุณประวิตรยุคของคุณอนุพงษ์เนี่ย3 ป.เนี่ยทำไมคุณสนธิไม่ลุกไม่ถามไม่ติดตามเกาะติดเรื่องของที่ถูกกระทำถูกยิงในวันนั้นล่ะทำไมไม่ติดตามในวันนั้นเพราะเขามีมาตรา 44 มีอำนาจเต็มที่จะทำอะไรก็ได้ทำไมไม่เกาะติดในวันนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือแล้วก็เงื่อนไขที่สำคัญก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งวันนี้นะผมได้ข่าวนะครับว่าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยวันนี้ในครม.ได้นำเรื่องแรงงานเถื่อนที่มีอยู่ในประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือพม่าเนี่ยเข้าครม.แล้วเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนะเป็นแรงงานให้ถูกต้องให้หมดเพื่อเข้าระบบเพื่อมีการควบคุมไม่ให้แรงงานผิดกฎหมายทำงานในประเทศไทยรัฐบาลเขาใส่ใจครับไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะครับเรื่องนี้เขากำลังทำอยู่และเรื่องนี้นำเข้าครม.แล้วและผ่านครม.แล้วอีกไม่นานคงจะประกาศใช้แหละครับไม่เกินเดือน2 เดือนนี้คงจะประกาศในราชกิจจาใช้ได้แล้วในเรื่องแรงงานต่างด้าวครับทีนี้ที่พูดมาบอกว่าสมัย2 สมัยที่แล้วเนี่ยไม่ร้องเนี่ยจะมองว่าเป็นความแค้นส่วนตัวของคุณสนธิแบบนั้นใช่ไหมครับผมว่านี่คือเรื่องที่สำคัญว่าทำไมไม่ร้องผมขอถามไปในเรื่องนี้นะแล้วมาลุกเอาตอนที่รัฐบาลคุณอิงซึ่งคุณอิงก็ถ้ากับว่าเป็นรุ่นหลานแล้วอะเป็นรุ่นหลานแล้วอะแล้วก็เข้ามาปุ๊บท่านจะรู้เรื่องทุกเรื่องไหมล่ะใช่ไหมครับแล้วกระบวนการยุติธรรมมีอยู่เรื่องตอนนี้ไปถึงไหนควรจะไปลุกในกระบวนการยุติธรรมเพราะเรื่องคุณสนธิเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในกระบวนที่เข้ามาในกระบวนการยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปลุกเอาที่กระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเงื่อนไข3 เรื่องเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จะลงถนนเนี่ยมันมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะคุณสนธิคนเดียวนะครับแต่หมายความว่าคนที่ลงถนนเนี่ยมันจุดติดไหมล่ะเป็นเงื่อนไขที่ประชาชนเขารับได้ไหมประชาชนต้องการรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่เขาต้องการเอาคนที่ไม่รู้มาจากไหนแล้วไปลงถนนกันแล้วก็มาด่ารัฐบาลที่เขาชื่นชอบรัฐบาลอยู่ในวันนี้ค่ะค่ะมันก็ติดยากครับค่ะคุณวรชัยก็ตกลงแล้วเขาไม่ชอบนายกหรือเขาไม่ชอบนามสกุลนายกกันแน่คะเนี่ยผมว่า เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่ากระบวนการที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยไม่ชอบตั้งแต่นายกทักษิณจนมาสู่รัฐบาลที่ในเครือข่ายเพื่อไทยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ออกมาขับเคลื่อนอย่างนี้ครับนายกสมชายก็ออกมาขับเคลื่อนอย่างนี้นายกสมัครก็ออกมาขับเคลื่อนอย่างนี้แล้วมารุ่นหลานน่ะก็คือคุณนายกคุณอิงเนี่ยก็มาขับเคลื่อนเพื่อที่จะออกมาลงถนนขับไล่อีกมันคืออะไรอ่ะคือปกติแล้วค่ะเข้าใจค่ะปกติแล้วเนี่ยจะออกมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยโดยปกติจะเห็นว่ารัฐบาลบริหารงานไม่ดีถูกไหมผ่านไปปี2ปีแต่อันนี้คือรัฐบาลคุณอิงเนี่ยเพิ่งจะมาไม่กี่เดือนใช่ไหมคะไม่กี่เดือนยังไม่ถึงเดือนเลยอ๋อ คุณอิงยังบริหารประเทศยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วออกมาข่มขู่ว่าจะลงถนนจะให้ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวพูด3เรื่องอ่ะมันมีเงื่อนไขไหมอ่ะมันมีเหตุมีผลไหมล่ะครับมันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรจึงสามารถชักนำมวลชนเข้ามาร่วมกระบวนการได้แล้ววันนี้เนี่ยไม่มีพรรคการเมืองอยู่ข้างหลังหรือว่าไม่มีทหารอยู่ข้างหลังไม่มีพรรคการเมืองอยู่ข้างหลังแต่ว่าเขาอาจจะมีทุนได้ครับใช่ไหมครับที่นี่เรื่องเงื่อนไขในการที่รัฐบาลเสียหายนี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะขับเคลื่อนด้วยเงื่อนไข3เงื่อนไขนี้ครับใครจะไปเอาด้วยฮะผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมทำม็อบมาก่อนผมทำม็อบออกมาเป็นล้านคนน่ะนปช.ตอนนั้นน่ะทำไมผมไม่รู้ล่ะแล้วพรรคฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยกับคนที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยมันคนละพวกเลยเคมีมันเข้ากันไม่ได้เลยฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้ร่วมด้วยกับกลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนไล่รัฐบาลในวันนี้มันคนละกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวไม่มีแนวร่วมครับน้อยมากครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคุณวรชัยทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าการมาของนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยเวลาเพิ่งจะมาแต่โพก็ชี้ว่าคะแนนนำโด่งแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคะแนนอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะจุดนี้เนี่ยมองเห็นอะไรบ้างครับคุณวรชัยผมมองเห็นว่าคนในพรรคเองสสพรรคเองจะต้องมีการทำงานความคิดทางการเมืองจะต้องออกมาตอบโต้จะต้องออกมาพูดในสภาต้องออกมาอภิปรายต้องมีข้อมูลในการทำงานในการทำหน้าที่ของสสแต่ละคนนี่คือเป็นสิ่งสำคัญครับพรรคการเมืองเนี่ยก็คือต้องทำงานการเมืองสสมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นสสต้องพูดเป็นออกมาตอบโต้เป็นออกมาทำงานเชิงรุกเป็นนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือหัวใจของพรรคการเมืองคุณอิงเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทนำในพรรคเพื่อไทยนี่เด่นชัดพบประชาชนท่วงทำนองที่น่านับถือของประชาชนเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองเหมือนคนบางคนเพราะฉะนั้นคุณอิงก็เลยได้หัวใจจากพี่น้องประชาชนเป็นนายกไม่กี่วันเนี่ยก็นั่งในหัวใจประชาชนได้เกือบทั้งประเทศทั้งที่คนเคยเกลียดวันนี้ก็มารักคุณอิงฮะนี่คือการทำงานทางความคิดการทำงานทางการเมืองบทบาทของคุณอิงทำให้ตัวคุณอิงเด่นชัดขึ้นมาโอ้อันนี้วัดคุณวรชัยวัดจากตรงไหนเป็นหลักคะที่บอกมาเมื่อกี้วัดจากโพที่ออกมาหลายโพนะครับเห็นชัดเลยครับว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากการที่นักลงทุนเข้ามาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์มันขึ้นมาหรือจากการที่นักลงทุนกลับคืนมานักท่องเที่ยวเข้ามานี่มันวัดความเชื่อมั่นวัดผลงานได้หรือยังแค่ยังไม่ถึงเดือนฮะแล้วก็เงินเฟส2เนี่ยผมว่าอีก20กว่าล้านคนเนี่ยก่อนสงกรานต์ก็น่าจะได้แล้วคงจะได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยโอเคค่ะเข้าใจค่ะค่ะพี่การประชาสัมพันธ์เนี่ยของคนในพรรคเนี่ยต้องทำงานการเมืองมันต้องขับเคลื่อนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับค่ะค่ะสสเนี่ย สสในสภามีไว้เพื่อพูดนะครับสสนี่ต้องไปพูดในสภาต้องเอาความรู้ความสามารถเอาเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนเอาความต้องการของคนทั้งประเทศไปพูดในสภาว่าจะทำยังไงต้องการยังไงอันนี้บอกสสในพรรคใช่ไหมคะครับบอกสสในพรรคใช่ไหมคะคุณวรชัยใช่ทั้งสสในพรรคและบุคลากรในพรรคมันต้องหาข้อมูลประชาชนต้องการอะไรสองเรื่องต้องทำก็คือหนึ่งเนี่ยอำนาจบริหารเนี่ยก็คือรัฐบาลคุณที่เขาทำดีแล้วแต่อำนาจนิติบัญญัติในสภาเนี่ยสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายจะต้องแก้กฎหมายจะทำอะไรบ้างไอ้ตรงไหนที่จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงปัญหาที่เอาปัญหาของประเทศไปบอกรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรต้องมีข้อมูลนะโอเคก็ขอบคุณคุณวรชัยอย่างมากเลยนะคะวันนี้ได้แลกเปลี่ยนกันวันนี้เวลาของเรารายการสดอาจจะเรียกว่าบีบหน่อยแต่วันนี้ก็ขอบคุณคุณวรชัยที่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะได้มองในมุมของในฝั่งของเพื่อไทยแล้วกันนะเป็นภาพรวมนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรียกว่าในฝั่งของเพื่อไทยนะที่คือตอนนี้ต้องยอมรับท่านผู้ชมว่าเพื่อไทยเขาทำงานเป็นรัฐบาลหมายถึงว่าเขาเป็นฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่นะคะนี่ฝ่ายในกลุ่มที่อาจจะมองเห็นข้อบกพร่องอะไรของรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้ใช่ไหมนะทีนี้ก็ต้องรอดูกันไปว่าจะยังไงนะคุณโอนะก็เป็นคำแนะนำของคุณวรชัยนะว่าเนี่ยอยากให้สสเพื่อไทยเนี่ยแอคทีฟทำคะแนนหน่อยคะแนนความนิยมของพรรคจะได้ขึ้นมาตามโพหน่อยมันก็สำคัญนะก็สำคัญนะคะเห็นไหมเขาก็อันนี้ขนาดในพรรคเองเขาก็เตือนกันเองเนาะโอเคเป็นเรื่องแต่ส่วนเรื่องม็อบเองท่านก็ยังจะอย่างคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าอย่าไปท้าทายเขาแต่คุณวรชัยก็มองว่าส่วนตัวเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำม็อบมาก่อนก็ใช่เขาเป็นอดีตแกนนำนปชมานะคะท่านผู้ชมนะก็ว่ากันไปนะคะเรารายงานข่าวไปตามสถานการณ์แต่ว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้ทันทีแล้วก็รอการแก้ไขทั้งจากรัฐบาลเป็นหลักสำคัญเลยคือน้ำท่วมตอนนี้อย่างที่บอกไปใช่ไหมเชียงใหม่ใช่คุณโอหนักพอสมควรคือฝนมันตกต่อเนื่องมา2วันและ3วันอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็หนักคือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยก็น้ำป่าบนดอยเนี่ยมันไหลทะลักลงมาเข้าสู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูสีแดงขุ่นไหลแรงน่ากลัวมากคุณโอคือเป็นน้ำป่าที่ไหลบ่าลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ย6 โมงครึ่งถึง7 โมงวันนี้เลยเจ้าหน้าที่เขาก็โอ้โหเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนหลักๆเลยน้ำป่าไหลลงสู่น้ำตกแม่สาไหลลงน้ำแม่สาก็มีผลกระทบหลายตำบลของอำเภอแม่ริมก็นี่แหละครับเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับนี่นะคะแต่ว่าที่เห็นให้ดูมีภาพช้างใช่ไหมช้างเขาต้องอบพยพช้างหนีน้ำไปอยู่ตามสวนผลไม้คุณโอดูสินี่ก็เป็นความเดือดร้อนของสัตว์เหมือนกันครับเห็นแล้วก็สงสารเนาะมันคุณอัธพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะเพราะว่าคุณแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างแม่แตงเชียงใหม่นะคะโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านเพจแสงเดือนชัยเลิศต้องการความช่วยเหลือด่วนแต่ช้างเนี่ยมันช้างมันว่ายน้ำได้ใช่ไหมว่ายน้ำได้แต่ว่าเขาก็ต้องมีจุดปลายทางที่ต้องให้เขาไปอยู่ไม่ใช่ให้เขาแช่น้ำไงชีวิตความเป็นอยู่อาหารต่างๆก็ลำบากใช่แล้วเดี๋ยวเขาแช่นานเท้าเขาก็จะเปื่อยจะอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วเป็นคนอันนี้คือเขาตาบอดด้วยใช่ไหมคะช้างตาบอดน่าสงสารแล้วเป็นคนชอบช้างเพราะว่าช้างเขาน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างที่เป็นเชือกเนาะเพราะว่าเลี้ยงไว้ในปางช้างท่านผู้ชมนะนี่แหละค่ะให้ดูว่าน่าเห็นใจน่าสงสารนะสำหรับช้างนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับตอนนี้อิสราเอลอิหร่านต้องบอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดหนักมากตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขู่จัดหนักจัดเต็มหลังจากที่เมื่อวานถล่มเลบานอนไปล่าสุดอิสราเอลอิหร่านเนี่ยขู่ไปถึงสหรัฐอเมริกาเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยออกมาพูดว่าไม่เชื่อว่าจะมีสงครามเต็มรูปแบบซึ่งขณะนี้เองสายการบินทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าหยุดการเดินทางไปในพื้นที่ตะวันออกกลางไปเรียบร้อยครับ ซึ่งแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจจากประชาคมโลกเพราะหวั่นเกรงว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายแต่ว่าเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยก็ยังให้คำมั่นยืนยันว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ความเสียหายที่ทำการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธนายยูอาฟ กาแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็เตือนว่าผู้ที่โจมตีอิสราเอลจะต้องเจอกับผลอันเลวร้ายขณะที่สหรัฐได้ย้ำที่จะร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างรุนแรงกับสิ่งที่เขาก่อด้านประธานาธิบดีมาซูก เชเซด ข่านของอิหร่านเนี่ยเขาก็กล่าวว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะตอบโต้การโจมตีทางทหารการก่อการร้ายหรือการก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนใดๆก็ตามกองกำลังติดอาวุธของเราจะโจมตีอย่างเด็ดขาดมาซูดบอกแบบนั้นขณะที่คณะผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติก็ออกมาเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลืออิสราเอลจะกลายเป็นผู้ร่วมมือและกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีที่ชอบธรรมเขาบอกว่าขอแนะนำให้ประเทศต่างๆหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและแยกตัวออกจากความขัดแย้งคณะผู้แทนถาวรอิหร่านก็ยังระบุว่าขณะนี้ช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวระหว่างสหรัฐและอิหร่านคือสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเตหะรานล่าสุดครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาบอกว่ายังคงสามารถหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางได้โอ้โหโจไบเดนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีสงครามเต็มรูปแบบและคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงมันได้นอกจากนั้นพอถามว่ามั่นใจแค่ไหนว่าสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ตามที่บอกเขาไม่ตอบคำถามนี้แต่เขาบอกว่ายังมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำอีกมากมายที่จะสนใจเรื่องนี้ครับผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งชาติหรือว่า G7 เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลางรวมถึงประนามการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลอย่างรุนแรงซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้โดยแถลงการดังกล่าวครับได้ยืนยันความมุ่งมั่นของ G7 ต่อความปลอดภัยของอิสราเอลและประนามสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทั่วตะวันออกกลางผ่านกลุ่มการก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธผู้นำ G7 เนี่ยบอกว่าได้มีการหารือเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคแล้ววงจรอันตรายของการโจมตีและการตอบโต้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการยกระดับความรุนแรงที่อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ในตะวันออกกลางซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อใครแน่นอนดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในภูมิภาคดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบให้ใจเย็นๆให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจขณะเดียวกันครับสมาชิก10ชาติที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหประชาชาติหรือว่า UNSC เนี่ยก็ได้ร่วมการออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการยกระดับถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางแถลงการนี้เนี่ยได้ประนามวงจรความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบทุกรูปแบบทันทีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยครับในขณะเดียวกันนะคะอิสราเอลเนี่ยเขายังคงปฏิบัติการทางทหารโจมตีกรุงเบรุตนะท่านผู้ชมเมืองหลวงของเลบานอนในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาออกคำสั่งให้ชาวเลบานอนอพยพออกจากพื้นที่บางจุดก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยของตนเองเสียงระเบิดเนี่ยกึกก้องดังขึ้นในทางตอนใต้ของกรุงเบรุตในบริเวณใกล้กับสนามบินก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลเขาก็สั่งให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้กับตึก2แห่งในชานเมืองทางตอนใต้อพยพออกจากพื้นที่ด้วยมีสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานค่ะว่ามีการโจมตีทางอากาศ11 ครั้งในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตขณะที่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮิชบอลเลาะบอกว่าการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายที่อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฮิชบอลเลาะซึ่งได้อพยพผู้คนออกไปแล้วรวมถึงโกดังสินค้าใกล้กับสนามบินด้วยขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีศูนย์บริการฉุกเฉินที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮิชบอลเลาะซึ่งทำให้มีคนงานเสียชีวิตถึง7 รายเลยค่ะ ต่อมาอิสราเอลเขาประกาศว่าได้ทำการโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองกลุ่มฮิซบอลลอห์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเบรุตแต่ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในจุดอื่นโดยระบุเพียงว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลลอห์ประมาณ200แห่งในดินแดนเลบานอนด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอนบอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขรวมถึงนักผจญเพลิงมากกว่า40รายเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วง3วันที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเลบานอนก็บอกนะคะว่ามีคนเสียชีวิต46รายและบาดเจ็บอีก85รายจากการโจมตีของอิสราเอลใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่า IDF บอกว่ามีทหารอิสราเอล9นายก็เสียชีวิตจากการสู้รบในเลบานอนค่ะการสู้รบนี้เกิดขึ้นขณะที่ชาวอิสราเอลจำนวนมากกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลรอชฮาชานาซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวยิวเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาแสดงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการปกป้องอิสราเอลรวมถึงแสดงความเห็นชอบที่อิสราเอลจะปกป้องตนเองจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงที่ไม่อาจยอมรับได้มิลเลอร์ปฏิเสธที่จะคาดเดาค่ะเมื่อถูกถามว่าอิสราเอลจะโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันอังคารหรือไม่แต่เขาก็บอกนะคะว่าเขาบอกเสริมว่าสหรัฐต้องการเห็นการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างไรก็ดีความสามารถของกลุ่มฮิซบอลลอห์ก็ถูกลดลงเช่นกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ระบุด้วยว่ากำลังทำงานร่วมกับสายการบินของสหรัฐเพื่อนำพลเมืองสหรัฐออกจากเลบานอนก็รวมถึงการส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำของสหรัฐไปยังตุรกีด้วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมหลายคนจะถามว่ามันเกี่ยวกับเรายังไงเรื่องนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวโดยตรงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องของน้ำมันคือหลังจากที่สองชาติเนี่ยรบกันล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยออกมาพูดถึงแนวทางการตอบกลับเอาคืนอิหร่านในการถล่มโรงงานน้ำมันของอิหร่านเนี่ยโอ้โหล่าสุดราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 5% ครับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแน่นอนครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นถึง 5% หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐกำลังหารือถึงความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะโจมตีโรงงานน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาความคิดเห็นของไบเดนก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นทันทีแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้อนุญาตให้อิสราเอลแต่ว่าเขาแค่ให้คำแนะนำไบเดนยืนยันว่าเขาไม่สนับสนุนการโจมตีใดๆของอิสราเอลต่อสถานที่ผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความเห็นดังกล่าวของผู้นำสหรัฐทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าสถานการณ์ความตรึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นอาจลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำมันรวมถึงอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานตามมาครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.2% เช่นกันขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกครับก็ส่งออกน้ำมันประมาณครึ่งหนึ่งไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งไปที่จีนครับซึ่งยังไงเนี่ยก็นับว่าตั้งแต่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยพุ่งขึ้น 10% ต่อบาร์เรลไปแตะระดับ77ดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคาน้ำมันโลกก็ยังคงต่ำกว่าระดับที่เห็นเมื่อช่วงต้นปีเนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากจีนและการผลิตที่มากขึ้นจากซาอุดิอาระเบียแต่ว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางกำลังคุกคามตลาดพลังงานโดยความกังวลอย่างมากก็คือความรุนแรงที่อาจจะทำให้ต้องมีการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเป็นทางผ่านของเรือบรรทุกน้ำมันราวๆ1 ใน 3รวมถึงเป็นช่องทางผ่านของแก๊สธรรมชาติ LNG 1 ใน 5ของโลกครับนอกจากนั้นสิ่งที่ตามมาตลาดหุ้นทั่วโลกก็โอ้โหปรับตัวลดตลอดทั้งวันดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ลดลงเช่นเดียวกันครับนี่นะคะก็เป็นที่ต่างประเทศเดี๋ยวปิดท้ายต่างประเทศสั้นๆเรื่องมีภริยาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาประกาศสนับสนุน สิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงเราทำเขาก็เปิดเผยว่าเขาไม่ได้บังคับภรรยานะให้เธอเลือกสิ่งที่เธอเชื่อได้เองนะคะก็คือเมลานีทัมซึ่งเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของโดนัลด์ทัมนั่นเองเขาโพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์ม X นี่แหละพูดถึงการปกป้องสิทธิในการทำแท้งว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการประนีประนอมเมื่อพูดถึงเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้หญิงในการทำแท้งนะคะนี่นะคะเธอโพสต์คลิปบน X เลยนะคุณโอนะคะกำลังเข้มข้นใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็เดือนพฤศจิกายนก็ทราบผลกันอ่ะปิดท้ายวันนี้ครับกิจกรรมดีๆนำมาฝากกันต้องบอกว่าใกล้เข้ามาครับใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีกเพียงแค่3วันสุดท้ายกับงาน Sustainability Expo 2024 งานนี้ครับมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้หัวใจหลักคือพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกภายในงานก็มี10ไฮไลท์พิเศษมากๆ10กิจกรรมเต็มอิ่มตลอด10วันอย่างที่บอกไปครับ SEP Inspiration Better Me Better Living Better Community Better World Food Festival Kids Zone Marketplace Department Store รวมถึง B2B Event เต็มอิ่ม10วันเต็มแน่นอนครับถึงวันที่6ตุลาคมนี้10โมงจนถึง2ทุ่มเช่นเคยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้เข้าชมฟรีครับฟรีตัวใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ